เฮ้ยมันไม่ได้ยินเสียงทำนองเลยเกือบแล้วไปแล้วอีกนิดเดียวแต่แม่ชอบอะไรที่มันก่อนออกอากาศนี่แม่ชอบมากเลยมันเป็นเรื่องที่แม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ล่าสุดกับเมื่อกี้มานั่งเมากันใช่ว่าเราสามคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือแหวนนพก้าแปลกมากเหมือนมันดึงเด็กมาด้วยกันนะแชร์เลยแล้วกันใช่ค่ะเห็นแม่แชร์อยู่แล้วปรากฏวันนี้มาใส่มาเหมือนกันทุกคนเหมือนกันสามคนจริงไหมแปลกมากจริงแต่คุณผู้ชมจะบอกเลยนะคะว่าเรามาแบบต่างที่ต่างเวลาไม่ได้นัดกันนี่คนนี้มีก่อนนี่คนนี้มาทีหลังอันนี้แม่มาทีหลังแม่แชร์ซิว่ามันเป็นบุคคลโบราณทำไมถึงใส่คือจริงๆแล้วเราจะเล่าให้ฟังว่าแหวนนพเก้าหรือนพคุณเนี่ยค่ะก็จะมีพลอยทั้งหมดเนี่ย9ชนิดใช่มั้ยแล้วพลอย9ชนิดเนี่ยก็จะมีมูลค่าหรือว่ามีสิ่งที่แบบดึงดูดแตกต่างกันไปบางชนิดก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเงินการงานเรื่องของโชคลางอะไรเงี้ยแล้วคนไทยเนี่ยเค้าบอกว่าเมืองไทยเนี่ยทับทิมอ่ะทับทิมสยามทับทิมสยามจะต้องสีแบบกำมะหยี่อ่ะใช่มันจะไม่ใช่แดงแบบแดงมันจะไม่ใช่แดงแปรใช่ค่ะมันจะไม่ใช่แบบทับทิมพม่ามันจะเป็นแบบอีกแบบนึงอีกสีนึงถ้าทับทิมต้องเมืองไทยคือสยามถ้าหยกก็คือพม่าเป็นอย่างนี้พม่าเขาเคยเจอหยกใหญ่เท่ากับรถบัสเลยนะใช่ค่ะใหญ่มากเขาเคยเปิดประมูลนะตอนนั้นยังไม่ค่อยเปิดประเทศเขาบอกเขาขุดเจอเนี่ยหยกชิ้นเดียวนะไม่ใช่ต่อกันนะชิ้นใหญ่เท่ากับรถบัสรถเมล์ติดรถเมล์แดงอ่ะแล้วก็มีเศรษฐีชาวจีนประมูลไปเลยใช่ไปทางอันเลยแล้วเขาถึงบอกว่าเวลาเรามีแหวนนพคุณหรือแหวนนพเก้าหรืออะไรก็ตามที่เป็นไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นเขาเรียกอะไรอุบะหรืออะไรอย่างเงี้ยทับซวงเขาเรียกทับซวงสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นถ่ายแล้วมีถูกสมัยก่อนเขามีทับซวงสมัยก่อนเขามีแบบว่าชาดาทุกอย่างเนี่ยจะมีนพเก้าอยู่ในนั้นแม้กระทั่งพูดถึงว่าพระหรือว่าวัดทุกอย่างก็จะมีนพเก้านี่ไงนะเป็นแบบไหนๆก็แชร์แล้วแชร์เลยเป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆเพราะเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกพอกลับมาอุ๊ยเมื่อคืนเห็นแม่แชร์เรื่องนี้พอดีแล้วกลับแล้วมาตอนเช้ามาทุกคนใส่เหมือนกันหมดเลยใส่เหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องดีๆเนี่ยให้หมุนเข้าให้หมุนถ้าเกิดว่าวันนี้เราเกิดรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องดีละไม่แฮปปี้เราก็หมุนออกวันนี้ขอให้เรามีโชคลาภในการค้าขายแต่จริงๆนะเวลาติดมือกับเวลาที่จะเจออะไรที่ไม่ดีก็มันก็กระเด็นออกไปจริงๆนะสำหรับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวพอเราพูดปุ๊บแหมวิ่งไปหาแหวนนพเก้าเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่แต่ว่ามันมีมาแต่โบราณแล้วแต่ที่สำคัญคือเราต้องทำความดีด้วยใช่คิดดีทำดีด้วยอันนี้ก็คือแชร์เรื่องแบบอาสายมูหรือว่าแบบว่าเป็นคนที่ชอบความสวยความงามแต่อีกหนึ่งเรื่องต้องแชร์เหมือนกันตอนนี้พัดก็กลัวเหมือนกันก็จริงๆเราเข้าหน้าฝนมาแล้วระยะนึงแล้วล่ะก็จริงๆมันจะเป็นช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาด้วยช่วงฤดูฝนนะคะทีนี้เขาพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเราก็คุยกันทุกปีโรคไข้เลือดออกเด็กก็ต้องระวังนะอะไรอย่างนี้ทีนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้ในยุงลายเนาะก็ต้องติดตามแล้วก็ประเมินผลกันเป็นระยะนะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ความรุนแรงของโรคไงมันก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะสิ่งแวดล้อมมันก็ยังคงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายก็เรื่องของฝนเรื่องของที่การอะไรนะกักขังน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บอกว่าคือทุกปีเราจะพบว่าคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะเยอะมากๆทุกปีนี่มันก็คล้ายๆกันเนาะยุงมันก็มีหลากหลายเนาะทีนี้บอกอาการนิดนึงเพราะคนไม่รู้บางทีคนรู้สึกว่าตัวเองป่วยก็จะเป็นไข้หวัดหรือเปล่าแต่ว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนี้ค่ะคือระยะเนี่ยเขาจะมีระยะ3ระยะด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมีระยะไข้สูง มีระยะช็อกแล้วก็มีระยะที่มีเลือดออกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นระยะฟื้นตัวละถ้าเกิดว่าหากอาการเขาไม่รุนแรงนะแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยอาการมันจะดีขึ้น3ใน4วันแต่ส่วนใหญ่ที่ป่วยเนี่ยมันจะมีระยะที่เขาเรียกว่าเอ๊ะมันยังไงวะมันคือปวดท้องด้วย มีกระสับกระส่ายด้วยแล้วก็มีซึมด้วยมีอาเจียนด้วยนะบางคนเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลมีการขับถ่ายเนี่ยเป็นสีดำอันเนี้ยส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องควรให้มันหนักขนาดนั้นถ้ารู้สึกว่าป่วยก็ไปโรงพยาบาลเลยเขาก็จะมีการตรวจเลือดสมัยนี้นะ
พอตรวจเลือดปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ่ะเราเป็นไข้เลือดออกเราไม่ได้เป็นเลือดปกติเราไม่ได้เป็นไข้ปกติทีนี้เขาบอกงี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานหรือคนไข้ชิดเนี่ยมีอาการคล้ายไข้เลือดออกที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวไข้เลือดออกเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ค่ะที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าเด็กนะคะและสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมห้ามให้ยาแก้ปวดอันนี้ไม่ได้นะต้องระมัดระวังไข้เลือดออกเนี่ยห้ามให้ยาแก้ปวดลดไข้ปวดตัวใช่ห้ามให้ยาแก้ปวดลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ระยะช็อกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะส่งผลให้เสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยช่วงนี้เราป่วยแล้วเรามีอาการปวดท้องเรามีอาการกระสับกระส่ายเรามีอาการซึมเนี่ยเห็นลูกหลานซึมส่งคุณแพทย์อย่างเดียวอย่าเพิ่งให้ยาลดไข้เองอันตรายในช่วงหน้าฝนใช่ก็ระมัดระวังนะหน้าฝนบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เป็นอะไรหรอกยุงลายเนี่ยน่ากลัวมากมุโกะเคยเป็นประมาณตอนม.1 ม.2 เกือบนะเกือบจะเสียชีวิตแล้วแล้วอาการลูกตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะก็คือว่าคือตอนเป็นหนาวสั่นไปหมดเลยเพราะเลือดกำเดาก็ไหลไม่หยุดเลือดกำเดาไหลไม่หยุดแล้วก็ตอนนั้นน่ะไม่ตอนนั้นน่ะแบบไม่กล้าบอกเพราะว่าคิดว่าเป็นเลือดเพราะปกติเลือดกำเดาอ่ะนึกว่าร้อนในไหลอยู่แล้วปกติเป็นคนที่เลือดกำเดาไหลบ่อยอยู่แล้วแต่เป็นคนที่พอเลือดกำเดาไหลใช่ไหมแล้วก็กลืนลงท้องอ่ะกลืนพอมันไหลลงมาก็คือกลืนจนแบบไม่ไหวเพราะเป็นไข้ด้วยบอกพ่อเนี่ยเลือดกำเดาเนี่ยแล้วพอจับบิดตรงนี้นะมันเป็นจุด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 คือตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ประมาณม.1 ม.2 ก็ไม่ได้ผอมหรอกค่ะแล้วตัวอยู่กี่วันอยู่ที่โรงพยาบาลมันอาทิตย์กว่าแล้วโรงพยาบาลรามาเนี่ยนะเพราะเกิดที่รามาไงก็อาทิตย์กว่าเกือบเลยต้องเลือดกำเดามันไหลไม่หยุดจนหมอต้องสอดแบบเหมือนสายยางทำบอลลูนนะแม่แล้วก็เป่าลมให้มันพองในจมูกอ่ะแล้วค่อยเจาะทำยังไงเขาเรียกว่าทำบอลลูนอะไรไม่รู้หยอดไปในจมูกอ่ะทำเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่หมอไม่ได้ทำจมูกให้เราตอนนั้นหมอยังไม่ทำมาทำตอนโตหนูแยกเรื่องค่ะฝากบอกสำหรับวันนี้ต้องพูดนี่เลยที่อุดรเป็นกันเยอะมากอ่ะส่วนที่เป็นกันล่าสุดจนถึงวันที่9กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าเขาพบผู้ป่วยแล้ว500กว่ารายนะคะที่อุดรเสียชีวิตไป15รายนะคะแล้วก็มีหลายอำเภอ3ลำดับแรกก็คือมีผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอสะอาดอำเภอนายุงแล้วก็อำเภอเพนเพราะนั้นเราก็ระวังดูแลตัวเองเอาง่ายๆนะปิดมุ้งลวดโอ่งพวกอะไรอะไรอย่างเงี้ยใส่เขาเรียกว่าใส่อาเบดอ่ะยังมีอยู่ไหมคะใส่อาเบดมีน่าจะแต่พันล่าสุดพัชปลูกต้นตะไคร้แล้วนะไรยุงไรยุงเพราะว่าที่บ้านก็คือมันปิดอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าติดคลองอู้ยุงเยอะมากก็เลยแบบว่าจะเอาตะไคร้วางใช่เพราะช่วยได้ไงพวกสเปรย์ตะไคร้หอมมันไล่ยุงได้ใส่อาเบดไอ้ที่วางรองใต้ขาคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้บ้านแต่ละบ้านก็ยังมีอยู่ไหมต้นไม้อะต้นไม้กับตู้กับข้าวตั้งสมัยก่อนนะมันจะมีน้ำรองอ่ะเดี๋ยวนี้มีไม่มีมั้งไม่มีแล้วมั้งแต่จังหวัดน่าจะมีก็ใส่ซ้ายอาเบดเลยไปอย่างเงี้ยนะก็ต้องระวังนะคะทั่วประเทศเขาเสียชีวิตแล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าอุดรสองคนเพราะไข้เลือดออกเลยยังไงดูแลบุตรหลานนะสำคัญเลยค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนหน้านี้จำได้ไหมแพทเคยอ่านข่าวอันนี้ไปที่บอกว่ามีคุณลุงเราให้ใช้คุณลุงเพราะเสียงเขาแก่ที่โทรมาก่อกวนที่1669แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงรับก็จะแบบบอกขอมีเสียวซ่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายรับก็คือจะด่าทอแรงแต่อันเนี้ยมันกลับกันละเป็นว่าเรื่องเนี่ยคือไม่ได้ร้ายแรงเหมือนแบบอนันต์แม่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยต้องตรวจสอบละแล้วตอนนี้เขาก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมตอนประมาณ7โมงเช้าค่ะ7โมง10นาทีเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้น้องมีนอายุ18ปีเนี่ยเขาโทรไปที่สายด่วน1669ที่จังหวัดราชบุรีโทรไปบอกว่าพ่อไม่ไหวแล้วคือคุณพ่อป่วยคุณพ่อหายใจไม่ออกตอนประมาณช่วง7โมง7โมง10นาทีบอกไม่ไหวแล้วลูกแล้วก็เริ่มมีอาการเหนื่อยและหายใจไม่ออกทีนี้ก็โทรไปปรากฏว่าพอโทรไปตอนแรกเนี่ยค่ะเขาก็บอกเหมือนแบบว่าอ่ะคุณพ่อจุกอยู่ที่คอแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วตนก็เลยโทรไปตอน 7:13 นาทีให้มารับตัวเนื่องจากคุณพ่อหายใจไม่ออกอันนี้คือรับสายแล้วนะเสร็จน้องก็รอจนถึง 7:17 นาทีรถยังไม่มาด้วยความมันถึงมันจะแค่ไม่กี่นาทีอ่ะแต่ความเป็นความตายก็โทรไปอีกคราวนี้โทรไปไม่มีคนรับนี่ไงไม่มีคนรับโทรไปจนประมาณ 7:18 นาทีค่ะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วก็เลยโทรอีกครั้งที่3ตอน 7:18 นาทีมีคนรับสายซึ่งตอนนั้นคุณพ่อสุดมากๆแล้วปรากฏเป็นเสียงผู้ชายรับค่ะซึ่งเขาก็พูดแต่ว่าในเสียงปลายสายนะผู้ชายที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วทำเสียงนี้ตูดตูดตูดแล้ววางสายซึ่งไอ้ตูดเนี้ยน้องน้องเขาบอกว่าเหมือนทางปลายสายทำเสียงทำเสียงเองแม่เขาจะป้าคืออันนี้เราต้องพิสูจน์แล้วว่ามันว่าน้องอะตื่นเต้นจนคิดว่าไอ้เสียงนั้นอะเป็นเสียงล้อล้อหรือเปล่าแต่น้องเขาบอกว่ามันเหมือนประมาณว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินตูด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 อย่างเงี้ยน้องเขาเอ้ามันใช่เวลาไหมเออเข้าใจหรืออะไรยังไงสุดท้ายรถมารับคุณพ่อตอน 7:20 คุณพ่อเสียแล้วไงน้องเขาก็เลยเหมือนว่าตอนแรกน้องบอกว่าถ้าสมมติเรามารับแล้วคุณพ่อไม่เสียก็คิดว่าจะปล่อยผ่านแต่พอคุณพ่อเสียชีวิตก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่เล่นละก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์นะคะบอกว่าถ้าอันนี้มันคือเรื่องจริง มันใช่ไหมแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับสายด่วนด้วยออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ค่ะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีนะคะเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยพอมีการโพสต์เรื่องราวเกิดขึ้นตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วว่าใครเป็นคนรับสายในช่วงเวลา7:00มันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงลูกสาวหน่อยค่ะค่ะค่ะไม่สบายใจในเรื่องการสื่อสารที่คุยกับหนูเพราะว่ามันการวุฒิภาวะน่าจะมีความคิดที่ว่าน่าจะใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ได้แบบว่าน้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะก็มันจะไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าเอาเรื่องชีวิตของคนอื่นมาเล่นสนุกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบไม่โอเคเลยจนคือหนูมีความคิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อหนูรอดหนูก็จะปล่อยไปแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อหนูเสียชีวิตแล้วก็เลยคิดว่าไม่จะปล่อยไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เคสอื่นเกิดอย่างนี้อีกเพราะว่าเรื่องชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องความสนุกนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหน่วยงานอย่างนี้จริงๆเขาจะมีบันทึกเสียงเอาไว้ลองไปฟังเสียงดูว่ามันตูดแบบว่ามันตูดยังไงจริงบางทีน้องอาจจะอยู่ในภาวะที่ร้องไห้ไปด้วยใช่ไหมแม่บางทีคนร้องไห้พูดไปด้วยหูเราก็อาจจะอื้อไปได้อาจจะแววอาจจะแววอาจจะอันนี้คือแพทมองในสองมุมในมุมก่อนว่าเอ้ยแพทก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเจ้าหน้าที่จะมาแบบไม่ได้ยินครับแบบตูดตูดเองคือเจ้าหน้าที่นะแม่จะทำอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้ก็อยากจะให้ความกระจ่างเพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อกังขาของประชาชนแล้วก็เป็นข้อกังขาที่ติดอยู่ในใจของน้องที่คุณพ่อเสียชีวิตว่าสรุปแล้วเสียงที่ได้ยินตูด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 เนี่ยเป็นเสียงทำปากเองหรือเสียงมันตัดสายไม่มีสัญญาณจริงๆหรือเป็นความเข้าใจผิดใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเคลียร์ได้มันก็จะได้หมดการติดค้างในใจแบบนี้กระจ่างไม่งั้นเขาต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าใช่เรื่องนี้แล้วทำให้พ่อเขาเสียอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องมาเคลียร์ให้เขารู้เรื่องตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาก็รับผิดชอบในเรื่องเนี่ยงานศพของคุณพ่อเขาก็ดูแลแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือเขาจะพยายามดูแลในระยะยาวด้วยว่ามีอะไรที่โรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือได้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าทางโรงพยาบาลเขาบอกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ได้เรื่องยังไงก็ออกมาชี้แจงเนาะใช่เราจะได้อัปเดตนะข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะดีกว่าไปแบบยกพวกตีหมอพยาบาลในโรงพยาบาลไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้หนูปวดหัวมาแล้วบอกว่าหนูทำไม่ถึงการไม่ได้นะอายุตั้ง20กว่าไม่ข่าวไหมคะแม่ทุกคน20 18 23แนะนำเลยคุณหมอโรงพยาบาลนั้นล็อกชื่อนามสกุลเอาไว้คิดเหรอว่าเขาไม่ล็อกเออแล้วก็คราวหน้าถ้ามาก็เป็นโรงพยาบาลอื่นซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะด้วยจรรยาบรรณของหมอกับแพทย์อ่ะแต่นี่มาโหแทนไงหนูมีคนมาพูดพี่ตูนวิ่งแทบตายวิ่ง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 แทบตายเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปช่วยโรงพยาบาลอีกกลุ่มนี้มาอ๋อยกพวกตีเอาเพื่อกูตายตีตบตับตบตับโรงพยาบาลเจ๊งสองโรงพยาบาลพี่บุ๊กต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือใช่สองโรงพยาบาลแล้วมาขอโทษหนูทำไม่ถึงการเฮ้ยหนูงงเนี่ยเขาบอกว่าบันดาลโทสะบันดาลยังไงก็ต้องมีสติไม่ควรจะไปตีหมอหมอกับพยาบาลเขาสู้กันมาโอ้หนูแล้วคุณหมอเป็นแพทย์หญิงเนาะพอโดนทำร้ายคุณหมอว่าปาเพื่อนเพื่อนก็ฮาเลลูยาไปเลยจ้ะเขาใช่มั้ยแล้วแบบเก่งกับผู้หญิงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยงงไปหมดพยาบาลอะไปตีคนในคุกสิหนูอ่ะเดี๋ยวหนูต้องไปอยู่ในคุกเลยละคนพวกนี้เนี่ยนะเอออุ้ยถ้า20กว่าเข้าได้แล้วเข้าแล้วแล้วรับรองเลยว่าเข้าพูดเลยนะเข้าปุ๊บนะโดนรับน้องสยองขวัญแน่ฉันพูดเลยก็ไม่แน่เอาให้แบบด้วยใช่เอาให้แบบสุดลิสุดเดชมีผู้หญิงที่เข้าไปฉันเห็นสามผู้หญิงไปเรียกมาอยู่ตรงนี้อยู่ห้องตรงนี้โอ้โหรู้เท่าไม่ถึงการเข้าใจเมียไหมเข้าใจเข้าใจความเป็นเมียไหมความเป็นเมียแล้วผัวเป็นอย่างเงี้ยฉันยังไงถ้าฉันแบบแย่แฮ่ก็ไม่ได้ก็ต้องแบบเปรี้ยวกินตามผัวเธอจะอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้ถ้าเธอแบบพี่เธอต้องยังไง
ต้องอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้จะเป็นลมโอ้ยงงไปหมดดูคลิปเมื่อวานคือแบบลูกตึงทั้งแกงเลยงงมากไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องอะไรแล้วก็ดีนะที่ทำให้เราสบายใจเพราะว่าอะไรรวบปุ๊บเลยรวบปุ๊บได้11คนเลยดีค่ะทันทีก็ถึงบอกไงพี่ตูนวิ่งแทบตายคนบริจาคแทบตายวิ่งเพื่อไปโรงพยาบาลนนท์ปัจจุบันนี่อีเขามายกพวกตีปลากันจบโอ้ยพอตัวท้ายรู้เท่าไม่ถึงกลางฉันเบื่อจริงๆเลยเหมือนคล้ายๆกับลูกฉันเป็นคนดีอ่ะอยู่บ้านก็ดีหมดทุกคนนั่นแหละนอกบ้านไม่ดีค่ะแม่แต่ลูกฉันเป็นคนดีนะก็อยู่ที่บ้านดีไงค่ะแม่ไม่ข้างนอกมันก็ดีใช่ไหมแม่ลูกเราเป็นคนดีไหมเราเป็นคนดีลูกเราเป็นคนดีเห็นไหมแม่ทุกคนอย่างนั้นแหละต่อให้ลูกไปตีพยาบาลแต่ผู้หญิงโอ๊ยตีพยาบาลไม่ได้จริงๆลูกเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยอะค่ะเป็นเฟรนลี่อะค่ะก็เฟรนลี่เฉพาะอยู่ในบ้านไงค่ะเข้าใจป่ะอืมอ่ะมาข่าวบุโกะบ้างนะคะมาดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากไปเห็นทำไมถึงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจริงๆอ่ะแลนด์มาร์คที่สุพรรณบุรีก็คือมังกรที่ยาวที่สุดในโลกใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแลนด์มาร์คแล้วนะมีอันใหม่เหรอคะแล้วก็มีหอบรรหารที่ต้องขึ้นไปดูข้างบนแต่อันนี้เป็นต้นเชียงยักษ์22คนโอบอายุ100กว่าปีคุณผู้ชมขาไปดูตี้เลยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ณวัดกกต้นกกเต้นนะคะบ้านกกเต้นนะคะหมู่15นะคะด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่จุดเช็คอินต้นไม้ใหญ่นะเขาบอกว่าต้นนี้นะคะต้นเชียงยักษ์เนี่ยนะคะอายุประมาณนะคะ22คนโอบนะความกว้างประมาณ40เมตรสูง50เมตรมีอายุนับร้อยปีนะคะเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่คุณผู้ชมค่ะนะคะเขาบอกว่ามีแขนงปีกนะคะแยกออกมาทำให้รูปร่างสวยแบบตามธรรมชาติเลยค่ะที่เราเห็นไหมคะนี่เป็นจุดถ่ายรูปไปอ่ะจากการพูดคุยชาวบ้านแถวนั้นนะอย่างที่ทราบกันนะคะเขาบอกว่าคนรู้จักต้นเชียงต้นนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าอยู่กันมานานแล้วและที่สำคัญคือต้นนี้ใหญ่สวยงามแล้วก็มีอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะแต่สวยจริงๆผู้กดดูสิลายเขาลายของต้นอะสวยมากๆแน่นอนซึ่งแน่นอนเลยค่ะถ้าเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้อายุขนาดนี้ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะคะคนก็มากราบไหว้บูชาแน่นอนล่ะนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าบ้านด้วยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านนับถือกันตอนนี้ทุกคนในชุมชนกำลังเสนอเรื่องพัฒนาสถานที่เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวกันและเชื่อว่าออกจากรายการเราแล้วรับรองเลยนะคะว่าทัวร์ไปแน่ๆอย่างน้อยก็มีนักขายลอตเตอรี่ไปจอดรอนะคะต้องมีอยู่แล้วอุ้ยแต่สวยจริงๆเพราะไม่สวยจริงๆสวยจริงๆอย่างเงี้ยก็เห็นแต่ในหนังที่เขาสร้างขึ้นมาแต่อย่างเงี้ยคือปลูกตามบ้านไม่ได้หรอกหนูแม่เพราะนี่ต้นไทรก็คือบ้านน้องไม่แต่เขา22คนโอบอ่ะปลูกตามบ้านเราบ้านก็ไม่มีที่อยู่ดีเราอยู่บนต้นไม้แล้วก็อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วสิ่งที่ทำได้คือลือบ้านออกแล้วอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้เป็นทาสานทาสานทั้งวันแต่ว่าอย่างที่ทราบกันต้นไม้อย่างเงี้ยหายากแล้วนะคะที่มีอายุแบบเนี้ยบางจังหวัดเขาแก้เคล็ดด้วยการลงไงโนมาต้นไม้ใหญ่แม่แถวบ้านเราบวชเอาบวชเอาผ้าไปเลยคนไทยไปเห็นผ้าเหลืองก็ไม่กล้าเห็นน้ำแดงวางก็อุ้ยไม่กล้าละอย่างเงี้ยไม่กล้าทำไม่กล้าตัดละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะใครอยู่ใกล้ไปก่อนได้เลยถูกค่ะนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของการให้อาหารหรือของกินบ้างดีกว่าค่ะดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างนะคะพี่เรสต้องดูนะค่ะเวลาผู้ใหญ่ให้ของกินเนี่ยต้องค่อยๆรับเดี๋ยวให้พี่เรสดูค่อยๆรับค่อยๆไหว้ขอบคุณมีมารยาทเดี๋ยวจะเป็นอย่างน้องคนนี้ทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสุดฮาเลยมีคนแชร์ในเฟซบุ๊กอ่ะก็มาอ๋อน้องลิงเนี่ยได้ของกินไปแล้ววิ่ง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 วายลื่นอ่ะโหรีบทำไมนะไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรเขาก็ถ่ายคลิปไว้นะกลัวตัวอื่นแย่งเออกำลังมาเอาอาหารจากมือเลยนะคะแล้วก็คว้าไปแล้วเดินสองขาอย่างเร็วเลยปกติลิงมันก็อมไปที่แก้มลื่นลื่นหน่อยนะคะก็โอ้ยแต่ในคลิปเลิศนะบอกอย่าไปหัวเราะนางอย่าไปหัวเราะนางสี่นางเขินเออมีหลายตัวรีบไปหน่อยกลัวคนไม่ได้กลัวโดนแย่งไปอะไรจะไม่แบ่งอ่ะจะไม่แบ่งอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวอันนี้เป็นสำหรับคนรักลิงช่วงหน้าทาสแมวทาสแมวทาสแมวแล้วเป็นผู้ชายหนุ่มหล่อแล้วรักแมวด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะอยากจะได้สักตัวส
สนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้า plus สะอาดลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9% น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจเย็นเย็นจับเลี้ยงสูตรเย็นเย็นจากสมุนไพร12ชนิดมาอยู่กับหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กุมหัวใจพี่บุ๋มตีรักตอนนี้สวัสดีค่ะพี่โนสวัสดีค่ะอัปเดตหน่อยเขาผู้หญิงเขาสัมภาษณ์มาเขาสัมภาษณ์อย่างนั้นเลยพี่บุ๋มเขาสัมภาษณ์เลยเขารู้นะว่าสมัยก่อนพี่นิโน่เป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้นะแต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่อายุแบบนี้ได้ยังหล่อขนาดนี้ยังน่าเด้งขนาดนี้แล้วก็เวลาอยู่กับเขาเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้นะเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยครับก็แล้วเขาใช้คำว่า2ต่อ2เลยนะเอออย่างนั้นน่ะยังไงเล่าสิดูสิอายุขนาดนี้สาวติดเอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันที่เราคบกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกิจการด้วยกันทำด้วยกันอีกนะครับเร็วๆนี้เป็นโรงแรมแมวครับเป็นโรงแรมแมวเพราะว่าพี่บุ๋มเขาอันนี้ไงเกี่ยวกับเรื่องตัดขนสุนัขใช่ครับนี่บุ๋มก็จะมาคุมในส่วนนี้โดยตรงพี่บุ๋มก็คือสวยแล้วนี่ก็คือหล่อก็คือเหมาะสมแล้วยังไงพี่เวลาเข้าไปโรงแรมแมวพี่ทำอะไรกันน่ะอะไรนะโรงแรมแมวเป็นสถานที่ที่ไว้ให้แมวอยู่นะครับแม่แบบดูแมวแล้วแบบอะไรอย่างนี้เหรอไม่ใช่แบบว่าเนาะไม่เขาก็คือมีเสน่ห์ตลอดแต่พ่อสร้างเสน่ห์ยังไงคะไม่ได้สร้างเสน่ห์หรอกผมว่าคนเราเสน่ห์มันอยู่ที่บุคลิกของแต่ละคนทุกคนจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปอันนั้นคือบุคลิกลักษณะของอุปนิสัยแต่ว่าถ้าภายนอกนะครับภายนอกมันก็ต้องมีการดูแลคือพวกเราที่เป็นนักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นดูแก่กว่าวัยเพราะว่าอันนี้มันจำเป็นมากคือพูดง่ายๆเราขายรูปลักษณ์ภายนอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนก็ต่างมีวิธีดูแลที่แตกต่างกันไปก็เริ่มจากการดูแลภายในคือกินของที่มันดีกินอาหารเสริมกินเสริมอาหารแล้วก็สุดแท้แล้วแต่ละคนที่จะเลือกกินรับประทานแต่ภายนอกเนี่ยเราก็ทดลองมาเยอะเราเคยพังเพราะเราไม่เคยดูแลภายนอกเรากินอาหารเสริมมาตลอดชีวิตกินมาตลอดมันไม่สามารถช่วยให้เราเปล่งปลั่งหรือว่าดูดีได้ตลอดเวลาอันนี้คือโดนแดดจากการไปทำสวนทำไร่ของเราอะนะครับแล้วก็ไม่เคยดูแลตัวเองเลย มันก็พังยับอย่างเงี้ยริ้วรอยที่อยู่ตรงหน้าผากใต้ตาร่องปากร่องคางเนี่ย มันมาหมดเนี่ยโหนกแก้มตรงเนี้ยมันแทบจะเป็นมันไหม้มันจะเป็นดำๆแล้วอะครับคือพูดง่ายๆมันก็เป็นฝ้าเป็นเหมือนจะเป็นฝ้าเป็นไรแหละนะครับมันก็รักษาด้วยการหาเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆมาใช้นะครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะการวิจัยของเขาอาจจะเพราะต่างประเทศพอมาใช้ปั๊บหน้าเรามันเราเป็นผดบ้างเป็นอะไรบ้าง มันก็เกิดอาการต่างๆแล้ว2เดือนไปแล้วใช้บางทีมันก็ยังไม่เห็นผลก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องไปหาแพทย์ผิวหนังก็พยายามที่จะศึกษาว่ามีใครเก่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอดีไปเจอน้องเปิ้ลพราดีก่อนน้องเปิ้ลพราดีก็เฮ้ยเปิ้ลตอนคลอดลูกเปิ้ลก็แย่เหมือนกันเปิ้ลก็ผิวพรรณไม่ค่อยดีพอถึงเวลาบอกเปิ้ลทำไมผิวเปิ้ลดีอย่างเงี้ยเปิ้ลบอกว่าหนูใช้ไทรจิน่าเราก็ถามเลยว่าเฮ้ยไทรจิน่าเนี่ยซื้อได้ที่ไหนก็บอกว่าในโทรทัศน์1577โทรมาเลยเราก็เอ๊ะของโทรทัศน์จะเชื่อใจได้มั้ยเมื่อก่อนเป็นคนไม่เชื่อใจเรื่องของโทรทัศน์เราก็สงสัยอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะว่าคือมันสงสัยมากแต่เอ๊ะพอเปิ้ลใช้แล้วเปิ้ลดีก็เลยลองสั่งมานะครับก็ได้ตัวเซรั่มตัวนี้นะครับออกมาเราก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะของเซรั่มมันค่อนข้างจะดูเหนียวดูเหนอะแต่จริงๆแล้วเบามากนะครับเมื่อเราทาไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยตอนวันแรกที่ทาจำได้เลยคืออาบน้ำเสร็จทาออกมาดื่มน้ำเตรียมตัวนอนพอกลับเข้าไปในห้องแตะหน้าตัวเองเอ๊ะเมื่อกี้ทาไปหรือยังมันซึมจนเราแบบว่าคือมันเร็วมากเร็วมากแล้วตื่นเช้ามาแทนที่จะเหนอะหรือว่าอาการไอ้รูขุมขนที่มันเคยเราทาแล้วมันเป็นตุ่มๆๆๆขึ้นมันอุดตันก็ไม่มีกลับกลายเป็นมีความรู้สึกว่าแตะหน้าเนี่ยหน้าเราชุ่มฉ่ำขึ้นทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากใช้ได้2อาทิตย์ช่างแต่งหน้าบอกเลยบอกไปทำอะไรมากับหน้ารองพื้นก็ไม่เปลืองนะทุกอย่างดีหมดเลยผิวพรรณรูขุมขนกระชับเราก็รีบให้เพื่อนส่งไปให้เพื่อนตรวจเพื่อนที่มีแลบบอกให้ไปดูหน่อยที่มันมีปรอดมีสเตียรอยด์ไหมไม่มีเลยบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวถ้าเองไม่แพ้เองใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยนี่ก็ใช้มาจะ2ปีแล้วผมก็อยู่เงี้ยนี่ผมก็เข้า54แล้วใช่ไหมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมกล้าเอามาคุยนะครับ
วันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมมาแบบโปรนีโน่ค่ะอันนี้เป็นโปรของนีโน่โดยเฉพาะนะครับที่อื่นไม่มีคนอื่นก็ไม่มีเฉพาะผมคนเดียวเพราะว่าผมจะนำเอาของส่วนตัวที่ปกติเป็นเพื่อนสั่งเพื่อนต้องสั่งกับผมเองไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรกันไม่ต้องแล้วไม่ต้องบอกผมแล้ววันนี้ถ้าฟังผมอยู่เนี่ยโทรสั่งอันเนี้ยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณตั้งใจโทรมาที่1577ร้อยสายแรกนะครับฟังให้ดีซื้อ1กระปุกผมจะแถมให้อีก1กระปุกนะครับแล้วก็แถมพกพาอีก1ไม่พอผมแถมนี่นะครับเฟสชิลแบบนี้มันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่พออันนี้ของส่วนตัวครับกันแดดอีก1ให้กันแดดด้วย อันนี้ผมเอาของส่วนตัวมาแจกนะ100สายผมเอาของส่วนตัวมาแจกรีบโทรมาเท่ากับว่า5ชิ้นเนี่ย 8,300 บาทคุณไม่ต้องจ่าย 2,990 บาทเท่านั้น1577นะครับหรือ LINE @trilagina ซื้อ1แถม1แถมพกพา1แถมเฟสชิลหนึ่งไม่พอผมแถมกันแดดที่มีคุณภาพดีมากอีก1หลอด5ชิ้นนี่ 2,990 บาทเท่านั้นเท่านั้นจาก 8,000 กว่าดาราทุกคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของไทรลาจีน่าใช้จริงหมดเราขายมา10กว่าปีถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่อย่างนี้นะครับพี่หมูดีโลกอาแก่กับผม10ปีดูปิ๊งขนาดไหนนะครับมีพี่ปุ้ยก็ใช้ดีขึ้นพี่ปานธนพรเนี่ยดูซิเดี๋ยวนี้ใสกิ๊กมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บุ๋มปนัดดาหรือแม้กระทั่งพี่ตู่นันทิดาใช้ครีมแพงแค่ไหนในโลกก็ได้ทำไมถึงกลับมาใช้ไทรจีน่าและอย่าไปเจอพี่ตู่นะไล่แจกซื้อไล่แจกคนอีกเพื่อนฝูงเลยบังคับใช้หมดเลยบอกว่าร้อยสายตอนนี้มันไม่พอแล้วแค่เพื่อนพ่อมันก็จะปาเข้าไปกับพวกแล้วเอาอย่างนี้ผมให้5นาทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นของผมเองกันแดดนะเดี๋ยวผมไม่พอแจกเดี๋ยวจะผิดสัญญามีกี่ชิ้นนะพี่ได้กี่ชิ้นนะเอา10ไปเลยเอา10นาทีก็10นาทีเอา10นาทีซื้อ1แถม1แถมพกพา1แถมกันแดด1แล้วก็ยังแถมเฟสชิลของไทรจีน่าลิมิเต็ดเอดิชั่นไปอีก1 5ชิ้นนี่จาก 8,300 เหลือ 2,990 บาทอันนี้รีบโทรนะแล้วไม่ต้องมาบอกนีโน่ส่วนตัวโทรมาจองก่อนโทรมาตอนนี้จองสิทธิ์ก็ได้เงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรโทรมาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายเดี๋ยวกลางเดือนหน้าจ่ายจองสิทธิ์ของคุณไว้เพราะว่าผมไม่ได้จำกัดสิทธิ์คุณคุณจะเก็บเงินปลายทางจะจ่ายไงเดี๋ยวดีกว่าเขาเองที่1577ค่ะนะคือถ้าจะเอา5ชิ้นถ้าจะเอา5ชิ้นต้องโทรจองก่อนโทรจองเลยนะครับที่1577ในราคาเพียง 2,990 เลยมีอะไรบ้างนะคะพี่ปิ๊งมีเซรั่ม1ใหญ่นะครับแถมไปอีก1ค่ะพกพาอีก1 1กันแดด1เฟสชิล1เยอะมากโปรนี้มีเฉพาะนีโน่คนเดียวนะครับใช้ได้3เดือนนะโปรเนี้ยคุณใช้ได้3เดือนสบายๆ3เดือนนิ่งๆเลยวันละ30บาทคุณถ้าคุณทาเช้า10บาท10กว่าบาทเย็นอีก10กว่าก่อนนอนอีก10กว่าบาทเช้า15บาทก่อนนอน15เอานะวันนึงถูกกว่ากินกะเพราจานนึงอ่ะโทรมาที่1577ด่วนนะครับเพราะว่าเป็นโปรของนีโน่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วซื้อ1แถม1แถมพกพา1แถมกันแดด1แถมเฟสชิล1 5ชิ้น 2,990 บาทเท่านั้นไม่ดีจริงผมไม่กล้ามาพูดวันนี้ดีจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นโปรที่ดีจริงๆฝากท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณ1577ครับพ่อขอบคุณนะหลังพ่อออกคู่สิพี่บุ๋มตีนาก็ออกคู่สิโอ้พี่บุ๋มก็สวยไงพี่ก็ชวนให้เขาใช้แต่ละจีน่าสื่อสีกันได้ยังสื่อสีกันได้ยังอะไรนะได้กันเอ้ยใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคบกันแหมแต่เขาเสียได้นะถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะให้โทรไปที่1577ได้แล้วได้แล้วได้จีน่าไม่ต้องไปโทรไปถามเรื่องบุ๋มนะครับที่1577ไม่ต้องนะได้จีน่าครับบุ๋มตีรักนะไม่ใช่บุ๋มมนัดดาเดี๋ยวไปถามเขาอีกขอบคุณมากค่ะพ่อขอบคุณมากช่วงหน้าก็คือมีคนเจอพวกเกรียนคีย์บอร์ดอีกละจะเป็นใครเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะเจอกันค่ะโดยสบู่เบนเน็ต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อน
บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลลิจิคอลลาเจนจากอะมาโดชงแล้วใสไม่มีสีก็คือมันก็จะต้องมีอย่างนี้โดนทุกคนแหละเนาะทุกคนไอ้อย่างแพทย์ยังเพิ่งโดนไปเลยที่ลงรูปกับคุณพ่อเออแล้วมันถามว่าไงวะผัวใหม่หรอเออไม่ดื้ออ่านเขาเหรอเขาเขียนมาตรงกับคุณพ่อเออไม่ใช่แค่ตีปากอ่ะอย่าเอามือดิดดูแก้รถเหมือนไม่ได้อ่านแคปชั่นแตกอ่ะน้องก็ว่าเอ๊ะหรือน้องไม่ได้ปวดคนพวกเนี้ยแคปชั่นรู้แล้วแต่ขอสร้างความโมโหให้หน่อยสร้างความโมโหแบบนี้ทำให้เขาไม่สบายใจแล้วเวลาคนเราอ่ะเครียดไม่สบายใจมันบาปนะแล้วประเด็นคือเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพ่อฉันคืออะไรก็ลงอยู่ว่ารักคุณพ่อสุดหล่อถามว่าผัวใหม่หรอตีปากไหมแต่เรามองในมุมซึ่งแพทย์ก็มานั่งดูฉันไม่ได้ลงหรอว่านี่ฉันเขียนว่าพ่อหรือฉันเขียนอะไรก็ลงก็เขียนอยู่คุณพ่อสุดหล่อแต่พ่อหล่อมากนะแม่เข้าใจน้องไหมหัวใหม่เหรอกระเซ็งเลยนะบ้านอยู่ไหนอ่ะเราไม่วู้แล้วไงเราเป็นแม่แล้วเราไม่วู้แล้วไม่เป็นไรบอกให้คนอื่นใจเย็นเราต้องใจเย็นด้วยเราต้องใจเย็นเนาะคืออย่างนี้น้องฉันเป็นคนดีน้องฉันเป็นคนดีน้องฉันเป็นคนดีชอบตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือลูกฉันเป็นคนดีและน้องฉันคนดีอยู่บ้านก็เป็นคนดีออกนอกบ้านก็เป็นคนดีทั้งในบ้านและนอกบ้านก็คือไม่ดีนะคือเรื่องราวก็คือคุณมิกกี้แฟนพี่เจนนี่ที่แต่งงานแล้วก็มีน้องน่ารักมากน้องโนล่าล่าสุดก็ไม่ไหวโดนแซะจากชาวเน็ตก็มีหนึ่งคอมเมนต์ค่ะไปแซะคุณพี่เขาพี่ไม่ต้องทำงานทำการอะไรเลยหรอครับสบายจังได้เมียทีเดียวออกกำลังกายอยู่บ้านอย่างเดียวไอ้บ้าคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะเขาเป็นเทรนเนอร์ไม่ใช่หรอเขาเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์และรู้ไหมว่าพี่นิกกี้ตอบไปอย่างสุภาพแล้วรู้เลยว่าพี่นิกกี้เป็นผู้ดีถ้าเป็นพวกเราจะไม่ตอบแบบนี้พวกเราไม่ตอบอย่างนี้เขาตอบไปว่าอย่างไรบ้างคะเอาคอมเมนต์ของพี่นิกกี้ขึ้นมาเลยเขาตอบแบบผู้ดีแล้วทำให้เรารู้สึกเลยว่านี่แหละคือผู้ดีผมทำครับผมทำทุกวันแต่พี่แค่จัดตารางโดยตื่นตีห้าทุกวันเพื่อจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายทุกเช้าก่อนเริ่มงานครับส่วนเวลาทำงานพี่ไม่ได้เอามาลงครับขอบคุณครับผู้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยมิกกี้ถ้าเป็นเราคือยังไงสำเนย ไม่นี่ทัศนคติเขาดีมากนะตอบให้เลยตอบทุกรู้ไหมรู้ไหมว่าหลังจากคอมเมนต์ที่พี่มิกกี้ตอบอ่ะทุกคนยิ่งแบบว่าจากที่ฉันชอบเธออยู่แล้วฉันยิ่งชอบเธอเธอคือคนจริงเธอคือสุภาพบุรุษตัวจริงเธอคือแบบรู้เลยว่าเขามีวุฒิภาวะจริงจริงอ่ะจริงๆเนี่ยนอกจากหน้าตาหล่อแล้วหุ่นดีเป็นแฟมิลี่แมนเป็นคุณพ่อที่ดียังเป็นคนบุคคลสาธารณะที่แบบว่าถ้าเป็นเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้มาถ้าสมมติถ้าอย่างเมื่อกี้ผัวใหม่แล้วครับน้องเลือกไม่ตอบเพราะว่าน้องเห็นว่าทัวร์ไปลงนางแล้วน้องก็เลยคิดว่าทัวร์ไปลงแล้วฉันไม่ต้องลงแล้วแต่ถ้าเป็นฉันก็บอกว่าเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นอย่างเบาเฉพาะไดเรกไปเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเป็นไดเรกไปด่าเหรอด่าไม่แพทไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำใช่ไหมแพทหาให้คนสืบหาบ้านเลยว้ายเห็นไหมล่ะน้องฉันเป็นคนดีเห็นไหมน้องฉันเป็นคนดีสืบหาบ้านสิทำไมรู้ไหมใส่แมสฉันไม่ทำฉันกำลังบอกเราเธอเป็นน้องฉันเป็นคนดีไงแต่ฉันก็ทำที่ใต้สวนหย่อมใต้สะพานทางด่วนฉันไม่ทำในโรงพยาบาลละกันถูกต้องฉันจบแค่ตรงใต้สวนหย่อมแต่นี่คนเห็นนะฉันเพราะมีคนมากระชากออกใช่ถ้าไม่กระชากออกไม่เห็นเข้าใจไหมน้องฉันเนี่ยเข้าใจป่ะแม่เด็กอยู่ตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้มันเป็นแม่คนแล้วมันแม่ตอนนั้นก็ไม่เด็กหรอกแต่คือเราแต่พองแต่แพทรับผู้ว่าแต่แพทก็อยู่ที่ใต้ทางด่วนแล้วพอแยกก็คือจบจริงไม่มีการต่อล้อต่อเถียงไม่มีเพิ่มไม่มีการไปแบบว่าอุ๊ยสรวนที่โรงพยาบาลโรงพักไม่มีไม่มีจบเดี๋ยวสิถ้าตบมือให้ฉันทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องบอกอีแพทอย่าทำอย่างนี้อีแพทอย่าทำอย่างนี้อีกอย่าทำอย่างนี้อีกไม่แต่โอเคนะมันไม่ได้อะไรใหญ่โตมันไม่ใหญ่โตมันจบไปเวลากลับมาเล่ามันก็ขำได้ไงขำนะมันยืนให้เขายืนแม่เห็นอยู่มันยืนให้เขาดึงอยู่นั่นแหละอะไรของมันก็ไม่รู้โลเคชั่นเนี่ยฉันจำได้เลยมีประตูรั้วเล็กเหมือนโครงการต่อสู้ฉันแบบว่าเอ๊ะมันดูหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยแม่เอางี้ขอมาเข้าพี่มิกกี้ก่อนคืออยากจะบอกว่าพี่มิกกี้เขาไม่ธรรมดานะหลายๆคนแบบว่าเห็นแต่เขาลงรูปออกกำลังกายแล้วจะบอกอย่างนี้ว่า
คุณพี่เขาปัจจุบันพี่มิกกี้นะคะเป็นโค้ชสอนในเรื่องของการออกกำลังกายและเป็นบล็อกเกอร์ด้านออกกำลังกายเป็นนักโภชนาการและเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนคอลัมน์ด้านการออกกำลังกายนะคะให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำเวลาจะแซวเขาดูแขนดูแขนเขาด้วยดูก่อนแล้วเขาจบมาไม่ธรรมดานะแม่เขาจบนอกหมดเลยจบจากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านกีฬาติดอันดับ8ของสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอีดิทโคเวนนะคะที่เมืองเพิร์ธที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งทำให้พี่มิกกี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาชาวไทยสัญชาติอเมริกันที่มีใบประกาศนียบัตรในการฝึกสอนเรื่องของการออกกำลังกายจากสมาคมยกน้ำหนักออสเตรเลียโอ้โหคุณก่อนไปแซะข่าวว่าดูประวัติคุณถามก่อนพี่มิกกี้จบอะไรมาเหรอคะพอเขาตอบมาเธอจะได้ไม่แซะเขาต่อแล้วเธอจะได้ไม่ต้องทัวร์ลงแบบนี้เพราะฉันไม่รู้ว่าคนที่พี่แซะเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยเข้าใจป่ะเขาดูดีจังเลยอ่ะโอ้ my god เขาเวลาเขาแบบว่าเขาจะจัดเซตให้นะดูทั้งโภชนาการการทั้งหมดเลยแล้วการออกกำลังกายของเขาไม่ต้องใช้เวลานานนะสามารถปั้นหุ่นได้ภายในกี่วันกี่วันอย่างนี้เลยคนที่ไปหยุดเทรนกับเขาให้เขาดูแลนะพิธีกรชื่อดังผู้ชายหลายคนกลับมาหุ่นปั๊วทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วดูหุ่นเขาสิแค่เขาไม่ได้ออกมาบอกแค่เห็นแขนนะแบบนะแกกล้าเป็นมัดนะเฮ้ยเอาไปข่าวดีกว่าเป็นป้องๆเลยโอ้โหนี่ข่าวก็ไม่เอาลงสักทีแข็งฉันก็มองเพลินแล้วก็ไม่ได้อัปเดตข่าวต่อไปเลยมาข่าวถึงน้องแต้วณัฐพรดีกว่าหลังจากที่อย่างที่บอกว่าเสร็จสิ้นภารกิจก็คือส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์นะทำหน้าที่ลูกที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลอยอังคารพ่อเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ได้รู้เหตุผลแล้วทำไมแต้วถึงชอบเล่น TikTok รู้ละหนึ่งคือคุณพ่อชอบดูคอมเมนต์ใน TikTok และจะยิ้มมีความสุขทุกเช้าที่ได้เห็นคอมเมนต์ใน TikTokส่วนเรื่องราวหลังจากนี้อย่างที่ทราบกันคือตอนนี้น้องแต้วเนี่ยก็กลับมาถ่ายละครเรียบร้อยนะฮะเหมือนเดิมถ่ายแบบฟิตหุ่นทำงานเต็มที่กลับออกกำลังกายเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากเขาก็มีรูปที่เขาลงนะนี่รูปนี้เห็นไหมล่ะคือเขาไม่จมอยู่กับความทุกข์เขา move on และเป็นสิ่งที่ดีนะพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันบางทีอ่ะพอเราจมอยู่ความทุกข์มากๆมันดาวแล้วคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะดาวไปด้วยและเชื่อว่าคุณพ่อต้องแฮปปี้มากๆเลยเห็นรูปนี้อย่างที่บอกว่าคุณแต้วเนี่ยเป็นคนที่ทั้งเก่งขยันกตัญญูเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาน้องแต้วเพราะเชื่อว่าตอนนี้พอลงรูปออกกำลังกายเมื่อกี้นะเพื่อนดาลงดาราหลายๆคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็รอการกลับมาของสาวดาว TikTok เหมือนเดิมนะคะอันนี้คนก็เข้าใจกันเยอะแล้วส่วนอีกคนนึงคนนี้ก็เราให้กำลังใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณนิ้งกุลสตรีอะค่ะมีการโพสต์ IG บอกเล่าอาการบอกว่าเมื่อวานวันอาทิตย์แล้วก็วงเล็บสีแดงเป็นวันดีส่วนวันนี้เป็นแล้วก็จุดๆๆนะวันไม่ดีแกบอกงี้นะปวดตัวปวดกระดูกหรือปวดอะไรก็ไม่รู้เพราะร่างกายมีแต่กระดูกแกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเพราะน้ำหนักเพราะร่างกายน้ำหนักเวรี่ใช้คำว่าเวรี่นะ39ถึง40กิโลค่ะจากนั้นจากน้ำหนัก59กิโลแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนแก้ปวดไป3เข็มแล้วอาเจียนแต่เช้าเขาบอกว่าภาพถ่ายเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ อย่าได้เห็นหน้าเลยนะคะเพราะล่าสุดคนก็เข้าไปแบบว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยค่ะรวมทั้งมีคนหลายคนเนี่ยไปร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยคุณนิ้งด้วยเยอะเลยนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยกรุ๊ปโอนะเป็นกรุ๊ปโอถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่ได้มีอาการป่วยไข้หรืออะไรหรือไม่ได้ทานยาปฏิชีวนะค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคเลือดให้ได้ด้วยเหมือนกันก็ดูใน IG คุณนิ้งนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่าสู้จริงๆคนนี้สู้จริงๆสู้จริงๆถือว่าเป็นผู้หญิงที่สู้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือมักจะเขียนเรื่องราวแชร์เรื่องต่างๆลงในโซเชียลให้เราได้อัปเดตกันก่อนหน้านี้ก็มีพี่ทัศน์รัตน์กฎทุ่งไปบริจาคแล้วก็เชิญชวนหลายๆคนเนี่ยไปร่วมบริจาคนะถือว่าเป็นนางเอกในดวงใจเราหลายๆเรื่องนะเราโทรมาของพี่นิ้งเลยนะบอกเลยนะอีกหนึ่งคนปิดท้ายด้วยความเซ็กซี่ซึ่งคนนี้ก็เป็นนางเอกในดวงใจแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะพี่ซูซี่สุศิรานะคะล่าสุดก็คือยกระดับความเซ็กซี่แล้วจ้าเดี๋ยวไปดูซิว่าเอ๊ะเซ็กซี่ไงยกระดับความเซ็กซี่แล้วนะคะสลัดผ้าถ่ายเซ็กซี่ที่แบบว่าบอกเลยว่าท่อนบนไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากกล้ามแขนที่ปิดเอาไว้นะซึ่ง
มีแคปชั่นด้วย Keep them coming เอาอีกไหมจัดไปอันนี้ก็จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบตื่นตื่นแต่ถ้าเป็นเราล่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ปิดอยู่ตรงนี้เราจะปิดอย่างนี้เพราะนมนมเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกมาอ่ะเขาไปดูได้นะคะว่าความเซ็กซี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยภาพออกมาเรื่อยๆทีละเซตทีละเซตเดี๋ยวนี้เขาก็ปั่นตัวเชียร์เนาะใช่นี่ไงถึงนิตยสารบางทีอ่ะมันถึงแบบบางทีนิตยสารมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเรามี IG ที่จะอัปเดตแบบว่าภาพของเราแล้วภาพของเราแล้วเดี๋ยวนี้ช่างภาพเก่งก็มาถ่ายไอจีถ่ายโซเชียลกันหมดแล้วพี่แพทรับไหมพี่แพทรับไม่ค่าถ่ายไม่รับถ่ายแบบนี้หนึ่งก็คือถ่ายเองดีกว่าดีกว่าคือเวลาเราถ่ายเองก็คือเราจะรู้มุมไม่เราคนรู้จักเราคือแพทจะเป็นคนที่เห็นภาพที่เป็นชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแพทก็ถ่ายตอนที่ไม่มีคนไงตอนสระว่ายน้ำว่างตอนหาดทรายว่างแล้วคนที่ถ่ายก็คือน้องลูกพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้มาทำอย่างนี้เราก็ตอนเยอะๆเป็นกองไม่ได้ไม่ได้เขินอยู่เขินอยู่ไม่รับจ้ะค่ะเอาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวต้อนรับคู่รักที่ต้องบอกว่ากระหึ่มทั้งวงการค่ะมาทั้งคู่เลยรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยไปค่ะนี่คู่รักสุดสตรองที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วไหมคะแล้วก็ฮือฮากันทั้งทุกวงการเลยงานแต่งงานนะอู้อลังการมากเลยนะพี่เป้แล้วก็พี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอแต่งตัวเหมือนกันแล้วหน้าเหมือนกันเลยเป็นคู่รักกันไงก็ต้องหน้าเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเป็นชุดทีมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าปีที่แล้วฮือฮามากเอาภาพงานแต่งขึ้นมาให้ดูหน่อยสินี่ฮือฮาไหมล่ะใหญ่โตคือฮาเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่งานของเราแต่เราคิดว่าคนที่มางานของเราเนี่ยควรจะต้องได้รับมุมมองแนวคิดอะไรบางอย่างที่กลับไปเพราะว่าเราคิดว่าความรักเป็นเรื่องสากลครับแล้วเราก็คือสืบเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยก็คือได้ข่าวมาว่าจะมีพรบคู่ชีวิตเกิดขึ้นนะครับพอดีเราทราบในช่วงของเดือนเมษาก็เลยทำให้เราแพลนนิ่งนะครับว่าเราจะจัดงานอันนี้เพื่อให้เกียรติต่างฝ่ายกันก็ไปลงตัววันที่20กรกฎาคมแต่ว่างานจัดเนี่ยธีมเป็นยังไงบางคะดูอบอุ่นดูหวานน่ารักกันจังเลยคือก็เป็นคอนเซปต์เขาเรียกว่าส่งต่อความรักครับให้คนที่มาในงานเนี่ยก็ได้แบบซึมซับความรู้สึกของความรักนะครับการใส่ใจการดูแลซึ่งกันและกันไปแต่ทั้งสองคนคือแพทอยู่ตรงเนี้ยแพทรู้สึกเลยว่าเขาดูดีทั้งคู่เลยจริงทั้งหุ่นทั้งผิวทั้งแบบหน้าตาทุกอย่างเลยคือช่วยกันดูแลยังไงคะก็จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ทำงานทางด้านนี้คือเป็นดูแลเรื่องความงามแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยการเอจิ้งครับมันต้องยังไงคะวัยไหนที่ต้องเริ่มดูเรื่องของจริงๆแล้วตั้งแต่เราเริ่มสำนึกได้คิดได้ก็ต้องดูแลเลยใครจะบอกว่าถ้าใครยังไม่สำนึกก็ต้องสำนึกนะคะมันเป็นเรื่องของทุกคนคือคนหลายคนจะนึกว่าธรรมะต้องรอตอนแก่ไม่จริงไม่จำเป็นแล้วเราตัวเองโชคดีที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอายุประมาณ30ต้นๆนะครับแล้วก็ทำในด้านนี้มาเกือบ15ปีแล้วครับแล้วงี้ขำหน่อยค่ะตอนที่เจอกันเนี่ยเจอกันที่ไหนอะไรยังไงถึงได้มันรักกันเจอกันมากี่ปีแล้วคะต่อ15ปี15ปีก็ตั้งแต่เริ่มดูแลตัวเองก็เจอกันเลยเจอกันยังไงคะอยากทราบเลยคือจริงๆแล้วตอนนั้นตัวเองก็ทำธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็เจอเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือในใจเราอ่ะคือทำธุรกิจแต่ในใจเขาเราไม่รู้ชอบตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสทุกเวลาเขาทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โฟกัสมากแล้วเราก็เป็นคนที่สเปซสปะมากเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบวางแผนชีวิตมากนักเสร็จแล้วพอเขาเนี่ยก็เป็นจริงๆเขาอายุ48แล้วนะพี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาวางแผนให้เข้ามาช่วยแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะครับทัศนคติของเราทำให้เรามีมุมมองที่คิดถึงอนาคตได้มากขึ้นคือมาเจอกันแล้วลงตัวกันพอดีคนนึงก็เป็นนักวางแผนอีกคนนึงก็นักขายแหละพูดง่ายจริงๆก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากมีชีวิตแบบเราแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมลงตัวจังแล้วก็คิดว่าเราคงจะต้องพยายามหาคนที่เหมือนเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหาคนที่เหมือนเราไม่ได้แต่เราจะต้องเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยในแต่ละคนแล้วเราต้องพยายามที่จะ
ประคับประคองแล้วก็ประสานให้เป็นหนึ่งเดียวได้และนั่นคือมุมมองที่เราคิดว่าเราจัดงานแต่งงานในวันนั้นซึ่งปีนี้เมื่อวานนี้ก็ครบรอบ1ปีพอดีอนุวัติรีพอดีอุปสรรคเยอะไหมคะกว่าที่จะแบบมาคบหาดูใจกันได้ยาวนานกว่า15ปีก็ถามว่าผ่านอุปสรรคเยอะไม่ผ่านเยอะแน่นอนเพราะว่าคือคู่แต่ละคู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันว่าผู้ชายผู้หญิงทุกคนมีปัญหากันหมดเลยแล้วก็ทัศนคติแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับแล้วก็เราต้องมาจูนกันต้องปรับหากันเพราะว่าคือเราต้องคิดเสมอว่าคือการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องแชร์ให้กันนะครับต้องเปลี่ยนตัวเองก็ปรับนะเพราะพี่เองก็เป็นพี่ก็44แล้วนะพี่ก็เป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าแบบว่าไลฟ์สไตล์ของพี่เป็นคนที่เที่ยวเยอะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานถูกต้องครับแล้วก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบมีแพทเทิร์นมากแล้วก็เป็นอาจารย์ไงเป็นอาจารย์แพทย์ใช่ไหมคือโชคดีตอนนั้นที่ไปเที่ยวไม่เจอปุ๊กโกก่อนพี่แต่ตอนนั้นหนูยังไม่ทำหน้าโอ๊ตแม็กก็เลยพี่ยังไม่เคยโมดิฟายนะแล้วก็คือพอหลังจากนั้นพอผ่านอุปสรรคด้วยการตกลงเป็นแฟนกันนานไหมคะไม่นานเป็นคนทำไรไวไงเขาเป็นคนใส่ใจมากเป็นคนใส่ใจรายละเอียดหมายความว่าเจอกันวันแรกนับจากวันแรกอีกกี่วันถึงมาเป็นแฟนกันก็ค่อนข้างที่จะหลายเดือนนะประมาณเดือนสองไม่รู้เหมือนกันมันหลายเดือนนะสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็สองสามเดือนก็เยอะอยู่นะใครจีบใครก่อนคะตอบเลยครับเขาจีบผมก่อนเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจีบก่อนเดี๋ยวบอกฟังกันนั่งงานไม่รู้ว่าใจเขาเป็นยังไงพี่เดี๋ยวก่อนสิเขาเป็นความคิดของเขาไงเขาเป็นความคิดของเขาเรียนพูดอีกแล้วคือเขาอะตามไปรอที่เที่ยวสมัยก่อนเราเที่ยวยันใส่บาตรตอนเช้าเดี๋ยวค่ะคุณคะคุณไม่ต้องมีใบละให้เขาพูดบ้างเดี๋ยวเขาแฉผมไม่ต้องรีบก่อนเลยแกไม่ได้พูดเลยค่ะเราไปทำงานเขาก็คิดว่าเราไปตามเขาไปเที่ยวจริงๆไม่ใช่ทำงานที่สถานที่เที่ยวเหรอคะก็คือต้องไปติดตามงานไงมันมีดีเทลเยอะมันมีอะไรเยอะเขาไปนั่งรอไปอย่างไรบ้างอ๋อไปนั่งรอไปนั่งรอไปนั่งรอที่ทำโอทีไงทำโอทีแล้วคู่วางแผนกันไปถึงไหนคะมีทายงทายาทไหมคะโอ้ครับไม่มีครับคือเราคิดว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ครับแล้วก็คือเพื่อนๆเราก็บางทีบางคู่ก็เป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงคู่ผู้หญิงคู่อะไรเงี้ยคือเราก็คือต่างคนต่างก็ไม่ก็มีลูกไม่คิดอะไรกันแล้วก็คิดว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ให้ดีที่สุดจริงๆทายาทของเราเนี่ยคือคนรอบข้างเราแล้วก็ลูกศิษย์ของเราทั้งหมดเพราะเราคิดว่าเราอยากสอนอะไรเราอยากถ่ายทอดอะไรเราสร้างคนเหล่านี้ให้เป็นคนที่ดีของสังคมนะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือทายาทของเราแล้วนี่คือทายาทของคุณทั้งคู่ด้วยไหมคะด้านนี้ไม่จริงๆแล้วอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวเองอ่ะทำหนังสือเล่มนี้ออกมาสำหรับคนที่สนใจนะฮะคือประสบการณ์ชีวิตประมาณ15ปีในแวดวงของศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็ตัวเองก็ทำในเรื่องของการสร้างหลักสูตรปริญญาโทเป็นครั้งแรกในเมืองไทยหรือทั้งโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็อย่างน้องมิกกี้เมื่อกี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษของเราอันนึงนะครับซึ่งเรารวบรวมคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเรียกว่าเป็นหลักสูตรปริญญาโทแอนทายจิ้งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เรียกว่าณวันนี้มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วอันนี้ใครสนใจก็ไปอ่านดูนะครับในตามร้านในอินแล้วก็เรืออมรินทร์ C1 มีกับทุกที่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและป้องกันสุขภาพของตัวเองครับนี่คือประสบการณ์ตัวเองสนใจเรื่องเอนไทเอจิ้งก็ลองไปหาซื้อดูแล้วตัวนี้ช่วยในเรื่องของเอนไทเอจิ้งด้วยไหมคะจริงๆจะบอกว่าอย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรแล้วเราออกมาณตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พี่หมอมาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะละเอียดมากแล้วก็นั่งวิเคราะห์มากแล้วอินกิเดียนแต่ละตัวเนี่ยก็นั่งสอดแสวงหามากแล้วยังไม่พอนะครับโปรดักต์แต่ละอย่างเวลาที่เราออกมาเนี่ยภายใต้แบรนด์ด็อกเตอร์มาดเนี่ยก็คือเรามีวิจัยทางคลินิกนะครับแล้วก็จากประสบการณ์นะครับโดยส่วนตัวจากแอนทายเอจิ้งเราอยู่ในแวดวงนี้มาไม่ต่ำกว่า15ปีรวมถึงคลินิกเนี่ยเราเปิดในเรื่องราวของแอนทายเอจิ้งมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ปีเพราะเราดูแลตั้งแต่เมนูพอสแอนโดพอสวัยทองวัยประจำเดือนรวมถึงความเครียดความเครียดด้วยค่ะใช่ครับรวมถึงความเครียดเรื่องนอนไม่หลับเรื่องสเตรสเรื่องเขาเรียกว่าแมเนียเรื่องคิดไปเองหรือว่าเป็นพวกคิดมากเนี่ยหรอคะซึมเศร้าดีเพลสเงี้ยเราดูแลแล้วประสบการณ์เราก็รับเรื่องนี้มาเยอะพอรับเรื่องนี้มาเยอะเราก็มาวิเคราะห์นะครับจนตกผลึกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ด็อกเตอร์มาดจะบอกว่าใช้เวลาเนี่ยนะครับเกือบ2ปีแต่กว่าจะออกแต่ละตัวมาเนี่ยนะครับอย่างตัวแรกอย่างด็อกเตอร์มาดM1 เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบปีฮะเพราะว่าอินกิเดียนกว่าจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างกลิ่นเฉยๆเนี่ยยังต้องมาจากที่ฝรั่งเศสเลยก็ถึงบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ากว่าจะลงมาเป็นลักษณะการชงและกลมกล่อมได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสิ่งหนึ่งต้องมาจากความถูก
ถูกใจแล้วก็ต้องมาจากความถูกต้องปลอดภัยแล้วก็เวลาที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันผิดไม่ได้อันนี้ก็คือครบไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน อย.ทุกอย่างครบหมดครบหมดฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเลขไม่มีการสวมนะเช็คทุกอย่างได้หมดเลยอย่างนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคือต้องเรียกอย่างนี้ครับต้องขอแบบแอบเล่านิดนึงนะครับคือเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนะเป็นแบบว่าครบรอบเรียกว่า15ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันก็เห็นทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาเขาบอกมีสายคอนแทคกันนะครับที่เขาเรียกว่าโซนรอบๆบ้านเรานะครับก็ได้ 50,000 กล่องใช่ครับมีการทรายสัญญาได้เพิ่มอีก 50,000 กล่องแต่ที่ผ่านมาภายใน1ปีเนี่ยเราออกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ 200,000 กล่องนะครับก็ถือว่าเป็นแบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมันเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนนะครับที่หลังจากบริโภคไปแล้วเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยวันละ 1-2 ซองรู้สึกผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นซอฟต์ขึ้นจับและลื่นขึ้นพี่พูดตรงนึกออกเปล่าว่าเวลาเราโตมากขึ้นไม่ใช่คำว่าแก่นะเราใช้คำว่าโตมากขึ้นเราใช้คำว่าแก่ผิวแก่เลยดีกว่าแต่ว่าหน้าเราอ่ะหรือจมูกเราหรือตาเราทุกอย่างเราแก้ไขได้เราใช้พลาสติกเซอร์เจอรี่เราทำทุกอย่างได้หมดไม่ถูกต้องไม่อย่างนี้บุ๊กโกก็โตมานานแล้วไม่ใช่ถึงบอกว่าผิวเนี่ยฮะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่า1มันปกปิดยากบางทีเราทำศัลยกรรมมาดึงหน้าเฟซลิปทำนู่นทำนี่แล้วแต่ว่าคอกับผิวเนี่ยผิวเนาะมันสำคัญนะซึ่งตัวเนี้ยเป็นอาหารเสริมที่ต้องดูแลตัวเองด้วยคือออกกำลังกายพักผ่อนทานอาหารในครบภาพหมู่แล้วก็ทานตัวนี้เสริมเข้าไปมันจะยิ่งเพอร์เฟกต์เลยคือจะบอกได้เลยว่าหลายท่านบอกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากลื่นมากเนียนมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกว่า44แล้วถ้าเกิดโฟกัสได้เนี่ยอยากให้เห็นหลังมือว่าพี่ยังลึกให้จับดูนี่เบอร์ขึ้นมาละ0662932579เนี่ยถ้าโทรมาแล้วจะได้อะไรบ้างคะเบอร์นี้คือจริงๆแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ครับก็เดี๋ยวทางรายการก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีโปรโมชั่นรู้สึกตอนนี้จะเป็น2แถม1และแถมเพิ่มอีก5ซองแอดไลน์เข้าไปเลยครับตอนนี้ง่ายสะดวกสุดนะครับแอดไลน์เข้าไปดร.มาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดได้นะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปนะครับจากเขาเรียกจากสาวสตองนะครับจากรายการเลยขอโปรรายการเราใช่แอดไลน์สแกน QR โค้ดก็ได้หรือว่าโทรที่เบอร์อะไรเอ่ยนี่ครับ0629312579นะครับหรือแอดไลน์อะไรนะครับดร.มาศใช่ไหมครับใช่ครับต้องครับนี่เลยแอดดร.มาศนี่ก็สองแถมหนึ่งใช่ใช่แล้วก็แถมอีก5ซองถูกต้องครับแล้วก็ใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถติดต่อสอบถามได้ใครที่นอนไม่หลับนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดร.มาศ G9 นะครับทำให้หลับแล้วหลับได้ลึกแล้วรวมถึงใครที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับก็เป็นวิตามินดร.มาศ M2 ครับสอบถามเข้าไปได้เลยฮะค่ะถามไปที่ LINE @ดร.มาศเลยถูกส่วนดร.มาศก็อยากจะโชว์หนังสืออยู่เนี่ยไม่อยากฝากบอกงี้ครับว่าเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากยาเพียงเม็ดเดียวนะครับเพราะต้องดูแลสุขภาพให้ครบทุกด้านนะครับ 80% 20% อาจจะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ 80% ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ